สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามผลงานผมอยู่นะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับผมกำลังสร้างบ้านพักสำหรับนักเรียนที่จะมาเรียนกับผมนะครับก็เป็นบ้านพักแต่แรกผมจะสร้างแยกกันสองหลังนะครับคืออยู่คนละมุมเลยนะทีนี้พอมาคิดดูอีกทีนะครับเพื่อความประหยัดเนี่ยนะครับผมเลยเอามาใกล้กันเพราะว่าต้องใช้หลุมส้วมหลุมเดียวกันไม่งั้นผมต้องขุด2หลุมนี่เหนื่อยมากนะครับก็เลยเอามาใกล้กันมันโดยเอาห้องน้ำเนี่ยมาใกล้กันแล้วก็ใช้บ่อส้วมบ่อเดียวกันนะทีนี้พอไหนๆมันก็ใกล้กันละนะครับผมก็เลยทำโครงสร้างของหลังคาเป็นผืนเดียวกันเลยนะครับมันก็เป็นบ้าน2หลังที่มีหลังคาคุมผืนเดียวกันนะครับผมใช้เวลาทำโครงสร้างทั้งหมดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะลงมือสร้างเนี่ยนะครับตอนนั้นมันติดวิกฤตการโควิดพอดีนะครับห้างที่ผมเคยไปซื้อของห้าง Global House เนี่ยนะครับเขาปิดนะครับแล้วกว่าจะมีระบบสั่งทางออนไลน์ก็ลำบากระบนนะครับผมก็เลยทำงานปูนไปก่อนนะครับโดยการคำนวณแบบคร่าวๆในหัวคือบ้านหลังนี้ผมไม่ได้เขียนแบบนะครับผมนึกออกนะครับผมก็เลยทำงานปูนไปก่อนพอเราสั่งเหล็กมาได้ปุ๊บผมก็เลยรีบดำเนินการทำโครงสร้างเหล็กนะครับขึ้นหลังคาอะไรเรียบร้อยก็ใช้เวลาอยู่เกือบจริงๆเกือบ3เดือนนะครับทำทั้งหมดนะครับผมทำเองคนเดียวเนี่ยเกือบ 100% นะครับอย่างที่เห็นกันอยู่นะครับวันนี้พอมุงหลังคาเสร็จนะฮะให้ดูผืนหลังคานะครับผมมุงหลังคาติดฟอยล์กันความร้อนด้วยใช้เวลาเฉพาะมุงอย่างเดียวนะครับ3วันนะครับเพราะว่าผมจะขึ้นไปมุงตอนประมาณ4โมงครึ่งตอน4โมงเย็นนะครับ4โมง4โมงครึ่งนะครับเอาที่มันพอมือแตะหลังคาได้ก็วันไม่ได้เลยร้อนมากนะครับแล้วก็อายุ60อย่างผมด้วยเนี่ยเดี๋ยวฮีสโตรกตายบนหลังคายุ่งเลยนะครับผมก็เลยใช้เวลาช่วง4โมงเย็นถึงใกล้ๆค่ำนะครับก็ต้องดูด้วยว่าพอดีจังหวะดีครับ3วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนไม่ตกเลยไม่มีฝนไม่มีพายุไม่มีลมไม่มีอะไรผมก็เลยทำงานคนเดียวค่อนข้างสบายนะครับผมก็จะเอาหลังคามาตั้งพิงไว้ทีละ2แผ่น3แผ่นแล้วผมก็ขึ้นไปดึงแล้วก็ยิงสกรูนะครับแต่อย่างที่แนะนำไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าถ้ามีความเสี่ยงเรื่องลมเนี่ยไม่ถ้ากรณีทำงานคนเดียวเนี่ยไม่ควรขึ้นหลังคาทีละหลายแผ่นโดยเฉพาะเอาไปวางไว้บนหลังคาเพื่อรอยิงสกรูเนี่ยนะครับเพราะว่าลมพัดบางทีปะทะใส่ตัวเราเนี่ยบางทีตกลงมาดีไม่ดีคอขาดเลยนะครับซึ่งอันตรายมากนะครับผมพิงไว้ทีละ2แผ่นหรือ3แผ่นแต่ผมจะขึ้นไปดึงขึ้นไปยิงทีละแผ่นนะครับไม่ดึงขึ้นไปเผื่อไว้นะครับเพราะว่าเราคนเดียวเอาไม่อยู่ถ้าเกิดมีพายุลมโดยเฉพาะพายุลมร้อนนะครับอันตรายนะครับสำหรับวันนี้นะครับพอเราบุงหลังคาเสร็จผมใช้เวลาบุงหลังคาแล้วบุงหลังคาเสร็จต่อไปงานต่อไปก็คืองานโครงสร้างของห้องนอนตอนนี้แอร์เรียตรงเนี้ยที่เห็นที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยจะเป็นห้องนอนนะครับขนาด 2.5 เมตรคูณ3เมตรนะครับการผมพื้นห้องเนี่ยผมยกระดับขึ้นมาประมาณ50เซนนะครับที่เห็นคานตัวเนี้ยนะครับคานที่ก่อปูไว้ใต้แล้วเนี่ยส่วนนี้จะเป็นส่วนต่อลงไปที่ห้องน้ำส่วนที่เป็นอิฐนี่จะเป็นห้องน้ำนะครับตรงนี้ก็จะมีวงกบประตูแล้วก็ลงไปในห้องน้ำนะครับเพราะฉะนั้นพื้นห้องนอนนี่จะระดับเดียวกับคานตัวนี้นะครับทีนี้ผมวันนี้ผมจะต้องถ่ายระดับคานเนี่ยไปอีก3ด้านนะครับไปอีก3ด้านนะครับในการถ่ายระดับเนี่ยดีที่สุดคือใช้ระดับน้ำนะครับคือใช้สายยางถ่ายระดับน้ำแบบนี้นะครับเพราะว่าคุณสมบัติของน้ำเนี่ยเขาจะรักษาระนาบไว้เสมอกันเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะไหนหรือภาชนะไหนนะครับเราดูถ้าเขานิ่งเนี่ยเขาจะระดับน้ำเท่ากับเป๊ะเลยนะครับทีนี้ในการถ่ายระดับคนเดียวเนี่ยค่อนข้างลำบากแต่ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการถ่ายระดับน้ำจากจุดต้นทางไปยังปลายทางไม่ว่าจะกี่จุดก็ตาม
นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเดี๋ยวขอขยับมุมกล้องนิดหนึ่งนะครับครับในการถ่ายระดับอย่างที่ผมบอกว่าใช้สายยางเนี่ยสายยางนะครับข้อแนะนำในการสำหรับมือใหม่นะครับซื้อสายยางเนี่ยควรจะซื้อที่มันคุณภาพดีหน่อยนะครับผมใช้ของท่อน้ำไทยนะครับท่อน้ำไทยนะก็เนื้อยางก็ค่อนข้างนิ่มในการกรอกน้ำเข้าไปเนี่ยแนะนำว่าให้กรอกให้เขาไหลไปสักพักหนึ่งนะครับไหลจนล้นมาอีกปลายด้านหนึ่งสักพักหนึ่งจนฟองอากาศในสายเนี่ยหมดเลยไม่มีฟองอากาศเลยทีนี้ก่อนเอามาใช้เนี่ยควรจะห้อยเขาไว้อย่างเนี้ยทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเพื่อฟองอากาศเนี่ยเขาจะได้ฟองอากาศเม็ดเล็กๆเลยครับเขาจะได้เดินขึ้นมานะครับจนไม่เหลือฟองอากาศเลยในสายยางนะครับจึงจะใช้ได้นะครับทีนี้อุปกรณ์สำคัญในการทำงานคนเดียวนะครับก็คือเทปนะในการถ่ายระดับนะทีนี้มาดูใกล้ๆนะครับอันนี้คือระดับต้นทางที่ผมจะถ่ายไปนะครับคือผมถ่ายจากตัวนี้นะครับมาที่ด้านนี้นะครับที่ขีดดำๆนี้นะครับพอเอาดินสอขีดนะครับเอาเส้นล่างสุดนะครับทีนี้อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดก็คือเทปนะฮะแล้วก็นะครับฉีกเทปมานะครับแล้วติดไปที่เวลาจับเนี่ยจับสายยางทั้งคู่เลยนะติดไว้ที่ต้นทางเนี่ย1จุดก่อนนะครับติดคร่าวๆเหมือนกันนะครับยังไม่จริงจังนะครับติดเพื่อให้เขาอยู่นะเสร็จแล้ว เอามืออุดอีกปลายหนึ่งแล้วไปอีกเสาอีกต้นหนึ่งที่เราต้องการถ่ายระดับไปนะครับตามไปดูเลยนะครับนะเราต้องการถ่ายระดับน้ำมาที่เสาต้นนี้นะครับเราก็ตอนนี้ก็ที่มืออุดปล่อยมือได้ละนะครับแล้วเราก็มาทาบกับเสาที่ต้องการถ่ายนะครับแล้วเอาเทปติดนะครับดึงมาสักสองเส้นนะครับแบบนี้แล้วก็ติดโดยคร่าวๆไว้ก่อนนะครับเหนือจุดที่เราคิดว่าใช่นะครับแล้วก็ใต้จุดที่เราคิดว่าใช่นะครับแบบนี้โดยให้พยายามจัดให้สายยางเขาอยู่ในแนวตรงๆนะครับนะแล้วตรงๆนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตอนนี้ยังระดับนี้ยังไม่ใช่นะครับระดับน้ำยังไม่ใช่แล้วเราก็กลับไปที่ต้นทางที่เราต้องการถ่ายระดับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูกันนะเมื่อเรามาที่ต้นทางที่เราต้องการถ่ายระดับก็ดึงสายยางออกดึงเทปออกนะครับแล้วเราก็มาไล่นะครับไล่ระดับน้ำถ้าเขาสูงกว่าขีดที่เราต้องการถ่ายก็ค่อยๆลดลงนะครับค่อยๆลดลงจนระดับน้ำอยู่ในจุดที่เราต้องการถ่ายไปนะครับแบบนี้นะครับค่อยๆลดลงไปนะนะครับจนเขานิ่งนะครับเมื่อเขานิ่งเราก็ติดเทปนะครับติดเทปแบบนี้นะครับแล้วก็ติดอีกเส้นนึงใต้จุดครับตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งนะครับพอใช่แล้วก็ติดเทปเลยแบบนี้นะครับแล้วรอดูเขานิ่งอีกครั้งหนึ่งชัวร์ๆนะฮ
ตอนนี้เขานิ่งในระดับที่เราต้องการถ่ายไปแล้วนะครับนะแต่แล้วเราก็ไปดูปลายทางที่เราต้องการถ่ายระดับไปนะปลายทางที่เราต้องการถ่ายระดับไปเนี่ยนะครับเขานิ่งตรงไหนก็เอาดินสอขีดนะครับดินสอขีดนะนี่ก็คือระดับจุดระดับที่เราถ่ายมานะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราจะขยับไปจุดอื่นไปด้านนี้ของเสาเราก็ต้องไปดูต้นไปไล่ต้นทางใหม่นะครับไปไล่ต้นทางใหม่แบบตะกี้เลยนะครับจนเขานิ่งแล้วก็มาขีดด้านนี้นะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะใช้เหล็กฉากถ่ายมานะครับซึ่งเหล็กฉากก็พอได้นะครับถ้าขีดแม่นๆนะครับแต่ช่างโบราณเนี่ยเขาจะถ่ายไปทุกจุดเลยสมมุติ4ด้านเนี่ยเขาจะถ่ายไปทั้ง4ด้านเลยของเสานะครับแต่ถ้าเราต้องการถ่าย2ด้านก็ต้องถ่ายไป2ด้านเดี๋ยวผมจะทำให้ดูถ่ายไปอีกด้านนะครับเนี่ยเราก็มาติดสายยางคร่าวๆไว้ก่อนนะฮะมาดูนะครับเราก็มาติดด้านนี้คร่าวๆเหมือนกันเหมือนแบบตะกี้เลยนะครับแล้วเราก็กลับไปที่ต้นทางใหม่นะครับกลับไปที่ต้นทางนะครับไปไล่ใหม่นะไปไล่ใหม่เราไล่ให้เขานิ่งแล้วเราก็ติดเทปแบบนี้นะครับตรวจสอบดูอีกทีนึงเอาให้ชัวร์นะครับถ้าไม่ชัวร์ก็ถ้าไม่ใช่ก็ขยับใหม่อันนี้ชัวร์ละนะครับแล้วเราก็ไปจุดที่2ที่เราถ่ายระดับมานะครับจุดที่2ก็คือตัวนี้นะครับแล้วเราก็เอาดินสอขีดแบบนี้นะตอนนี้เราก็ได้2จุดละนะครับ2จุดละนะกับนี่ก็คือตัวอย่างของการถ่ายระดับน้ำด้วยตัวเราเองคนเดียวนะครับกรณีไม่มีผู้ช่วยก็ทำงานได้นะครับไม่ใช่ทำงานไม่ได้นะครับแล้วเราก็ถ่ายแบบนี้ไปทุกจุดที่เราต้องการนะครับข้อแนะนำก็คือระหว่างถ่ายเนี่ยอย่าเหยียบสายยางนะครับเพราะน้ำก็จะไม่นิ่งนะครับพอนิ่งอย่างเงี้ยแล้วเราก็ขีดจะแล้วเราถอดออกมาแล้วก็เอาเหล็กฉากมาขีดนะเดี๋ยวผมจะขีดนะครับพอได้จุดแรกเนี่ยจุดแรกอยู่ด้านนี้ของเสาใช่ไหมแล้วเราก็ขีดเอาเหล็กฉากขีดตรงรอยดินสอที่เรานะแล้วเรามาดูว่าถ้าอีกด้านหนึ่งของเสาเนี่ยมันจะถ้าเอาเหล็กฉากขีดเนี่ยมันจะมาชนพอดีไหมนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ดูเส้นนี้นะผมดูเส้นที่ผมขีดเมื่อกี้นะครับเส้นที่ขีดมาตะกี้นะนะครับก็จะตรงกันพอดี2ด้านนะครับนี่ก็คือวิธีการถ่ายระดับน้ำด้วยตัวคนเดียวนะครับกรณีไม่มีผู้ช่วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีเป็นประโยชน์ให้สำหรับช่างมือใหม่ที่ต้องการทำงานคนเดียวนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไปต้นอื่นๆเพื่อเสียเวลานานขอบคุณนะครับที่ตามรับชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเราจะมีคลิปดีๆแบบนี้มาให้ชมกันอีกนะครับสวัสดีครับ